รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมากันที่ชายแดนภาคใต้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ด่านชายแดนตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะที่นี่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการค้าขายชายแดนแล้วก็เป็นพื้นที่ทางฝั่งไทยที่ติดชายแดนฝั่งมาเลเซียรัฐเปอร์ริสประเทศมาเลเซียค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากที่นี่นะคะจะมีในเรื่องของการค้าขายชายแดนมีด่านชายแดนแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาก็ยังอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะที่มีทั้งชุมชนไทยพุทธชุมชนไทยมุสลิมและก็รวมไปถึงพี่น้องชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะแน่นอนค่ะว่าความเข้มแข็งของตำบลประดังเบซาแห่งนี้นะคะวันนี้ค่ะพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักว่าตำบลประดังเบซานอกจากจะมีด่านค้าขายชายแดนที่ขึ้นชื่อแล้วที่นี่ค่ะเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับชุมชนประดังเบซาชุมชนชายแดนไทยมาเลเซียที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพื้นที่ที่มีการติดต่อซื้อขายระหว่างไทยมาเลเมืองเล็กๆชายแดนใต้ที่อยู่ติดกับรัฐเปอร์ริสประเทศมาเลเซียซึ่งในพื้นที่นะคะก็มีด่านพรมแดนศูนย์กากรประดังเบซาเพื่อรองรับการค้าขายชายแดนในการขนส่งสินค้าและเดินทางเข้าออกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทำให้ชุมชนประดังเบซามีความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมพี่ซ้อนอยู่ในพื้นที่ของตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ดูกับท่านนายกอัฐพลพร้อมมูลนะคะพร้อมด้วยกับคุณพิภพพุทธสุขนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านนายกได้พูดถึงนี่เลยค่ะถ้ามาประดังเบซาหนึ่งในนั้นก็คือเราจะต้องอะไรคะที่เป็นจุดเด่นคือต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับค่ะประดังเบซาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและก็โด่งดังมาในอดีตนะครับแม้แต่ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าจะเข้ามาก็แล้วแต่นี่เรามีรายได้จากการส่งออกประมาณปีละ300,000 ล้านนะครับอันนี้ถือว่าเป็นด่านที่มีความสำคัญสร้างรายได้ให้กับประเทศมากนะครับแต่ในกระบวนการเข้าออกของด่านศุลกากรซึ่งเชื่อมโยงกับชาวมาเลเซียนะก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของการค้าเศรษฐกิจการค้าชายแดนเนี่ยก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับเพียงแต่ว่าในอดีตนั้นมันมีช่องทางเข้าออก2ช่องทางคือทางนี้ค่ะที่เรายืนอยู่นี้ที่เรายืนอยู่นี้กับอีกทางนึงซึ่งเป็นอดีตช่องเขาแดงช่องเขาแดงจะเป็นด่านทางเดินเท้านะครับในอดีตแล้วอยู่ตรงไหนคะช่องเขาแดงกินเดี๋ยวเราจะไปอ๋อเดี๋ยวไปด้วยดูกันครับนะฮะเป็นช่องขาวแดงที่เชื่อมโยงเป็นทางเท้าชาวมาเลเซียกับคนไทยเนี่ยจะใช้เส้นทางนี้สัญจรเป็นหลักก็คือปัจจุบันนี้ก็ยังสัญจรอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วครับอ๋อไม่มีแล้วในอดีตมันจะมีความคึกคักมากนะครับเพราะว่าช่องนี้มันจะเป็นช่องที่คนไทยเข้าไปแล้วก็สามารถจะไปแหล่งค้าขายของเขาได้ คนมาเลเซียเข้ามาก็จะเข้ามาในเมืองประดังเบซาแต่ช่องนี้ถูกปิดไปนานแล้วตอนนี้เราเหลืออยู่ช่องเดียวเป็นทางเข้าออกคือช่องนี้เลยที่นี่แห่งเดียวความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็มีมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จุลมุนวุ่นวายแต่จุลมุนวุ่นวายยังไงมันก็ทำให้เศรษฐกิจของเมืองมันดีนะครับค้าขายคล่องแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไปตามกาลเวลาแต่เวลานี้คนมาประดังเบซาเนี่ยก็นอกจากมาชมเมืองแล้วก็ข้ามไปฝั่ง
มาเลเซียซื้อของเพราะวันนี้ถ้าเห็นนี่ก็คือว่าเป็นชายแดนของมาเลเซียเลยใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็นรัฐอะไรคะท่านโยคะฝั่งนู้นเหรอครับค่ะฝั่งฝั่งนู้นเป็นรัฐเปริตครับอ๋อรัฐเปริตนะคะประเทศมาเลเซียก็แล้วส่วนใหญ่การส่งสัญจรไปมาเนี่ยค่ะของด่านของประดังเบซาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคะที่สัญจรของด่านแห่งนี้ค่ะโดยทั่วไปก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาแล้วเนี่ยก็อาจจะแวะเมืองประดังแล้วก็เลยไปหาดใหญ่เที่ยวกันขากลับก็อาจจะมาแวะเมืองประดังซื้อของซื้อของอุปโภคบริโภคทานอาหารแล้วก็กลับนะครับอันนี้เนี่ยคือมันเป็นรูปแบบที่ปัจจุบันอยู่นะครับเราก็ทางผมเนี่ยในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลเรื่องภูมิทัศน์จะเห็นได้ว่าเราสร้างซุ้มประตูเทิดพระเกียรติของนายหลวงนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ6รอบนะครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางเป็นสวนหย่อมเป็นต้นไม้เป็นอะไรเราก็จะพยายามทำสวนนี้เพื่อรองรับให้ชาวมาเลเซียเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะประดังเบซามันน่าจะมาอีกอะไรอย่างนี้นี่ครับก็เป็นแนวทางค่ะค่ะคุณพบคะแล้วในส่วนของการเข้าออกณตอนนี้ค่ะถือว่าประชากรที่เข้าออกผ่านไปมาเนี่ยปัจจุบันนี้โอเคไหมคะเยอะไหมกับการที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวผู้เดินทางก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับค่ะทางศุลกากรก็พยายามบริการพี่น้องนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในพื้นที่ด้วยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นอะไรคะเทคโนโลยีการใช้การทำบัตรเข้าออกประจำของรถยนต์ที่เข้าออกโดยประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไม่ต้องทำต่อเที่ยวต่อครั้งก็ทำครั้งก็จะใช้ได้หลายเที่ยวตามกำหนดที่จะเข้าออกครับเป็นเวลา30วันครับค่ะแล้วในส่วนของมาตรการของในเรื่องโควิดเราก็ยังไม่ทิ้งค่ะในส่วนของตรงนี้เรามีการแบบดูแลแล้วก็ป้องกันตรงนี้ยังไงบ้างคะก็จะมีก็เรียกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่จะทำงานร่วมกันสำหรับที่จะตรวจสอบคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีอาการที่ว่าเป็นไข้สูงอะไรเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นระยะครับก็คือว่าเราก็ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่ว่าเป็นการมาตรการป้องกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยเองแล้วก็รวมไปถึงมาเลเซียเองที่จะเดินทางเข้ามาใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะท่านนายกคะนอกจากที่ว่าเราจะมาเที่ยวในส่วนของประดังแล้วแน่นอนเลยว่าจะต้องมาเยี่ยมชมมาเช็คอินที่ด่านหลังจากนี้เราต้องไปเที่ยวที่ไหนอีกคะก็มีหลายจุดนะครับค่ะเช่นถ้ำเขาลูกช้างก็มีนะครับมีหลายจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากนะครับเป็นวัดถ้ำเขาลูกช้างนี่ประเด็นที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วทุกคนก็อยากจะไปแล้วถ้าเกิดในส่วนของเทศบาลเองอะค่ะในส่วนของเทศบาลก็คือมีแหล่งช้อปปิ้งซื้อสินค้านะครับมากมายต้องบอกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยของเมืองประดังเบซาเนี่ยถูกมากถูกกว่าที่อื่นๆนะครับโอ้ยพูดขนาดนี้แล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของใช้เครื่องสำอางผ้าปูที่นอนผ้านวมอะไรนี่ถูกมากแสดงว่ามันมีแหล่งจุดที่จะต้องไปช้อปปิ้งอยู่ใช่ไหมคะโอ้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่โซจะต้องเอาผ้าตรงนี้มาฝากเผื่อใครมาหนึ่งมาเช็คอินในส่วนของด่านแล้ววันนี้คุณผู้ชมพี่โซนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพราะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ชายแดนแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องมุสลิมแล้วก็เราไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนว่าที่นี่เขาก็อยู่ร่วมกันในแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะว่าตอนนี้ค่ะต้องขออนุญาตนะคะให้ทั้งสองท่านเลยเนี่ยพาพี่ซ้อนเยี่ยมชมด่านประดังเบซาแห่งนี้กันก่อนค่ะพี่ซ้อนนะคะเดินรอบด่านศูนย์กากรในพื้นที่ของประดังเบซาบอกเลยว่าหนึ่งได้เห็นถึงความคึกคักนะคะของการไปมาของทั้งฝั่งไทยเองที่จะไปมาเลเซียแล้วก็รวมไปถึงมาเลเซียเองที่จะเข้ามาไทยแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้ท่านนายกมีแบบกระซิบพี่ซ้อนว่าที่นี่ถือว่าเป็นด่านที่มีอายุแบบเก่าแก่เลยใช่ไหมคะแล้วก็มีความสำคัญของพี่น้องในพื้นที่ค่ะแล้วที่เห็นอยู่นู้ฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชมแค่รั้วมันกั้นอยู่ก็คือมองเห็นกันเลยครับมองเห็นกันเลยก็คือรัฐเปอร์ลิสรัฐเปอร์ลิสเหมือนกับเมื่อกี้ที่นายกบอกพี่ซ้อนว่าฝั่งนี้เรียกว่าด่านประดังด่านประดังทางนู้นเรียกว่าด่านประดังเหมือนกันแต่ว่าอยู่ฝั่งตลาดแขกอันนี้ตลาดไทยอ๋อถ้าเกิดว่าเหมือนกับเป็นภาษาแบบท้องถิ่นเขาจะเรียกว่า
ฝั่งนี้ตลาดไทยตลาดไทยถ้าอยากจะไปเที่ยวฝั่งนู้นก็คือตลาดแขกตลาดแขกครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าแค่แบบอยากไปแบบเช็คอินแบบถ่ายรูปสักแป๊บนึงต้องมีพาสปอร์ตมั้ยคะต้องมีฮะถ้าเข้าไปมันต้องมีหนังสือเดินทางต้องมีครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปช้อปปิ้งตรงนั้นนะคะก็ต้องมีมั้ยคะต้องมีเหมือนกันต้องมีเหมือนกันย้ำนอกจากคนท้องถิ่นที่มีหนังสือเดินทางพิเศษที่ออกโดยอำเภอนะครับก็อันนี้เนี่ยอาจจะผ่านเข้าออกได้ได้ก็เหมือนกับว่าการสัญจรที่ไปมาประจำครับบอกอีกครั้งเลยค่ะคุณพบค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสอยากจะมาเที่ยวในพื้นที่ของด่านประดังเบซาเนี่ยมาเช็คอินอยากจะไปช้อปปิ้งฝั่งนู้นหรือว่าอยากจะมาในพื้นที่ของเราเนี่ยด่านเปิดเวลากี่โมงปิดกี่โมงคะสำหรับด่านสุกรประดังเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มครับก็ถือว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาออกก็เตรียมหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าออกได้ครับย้ำกันอีกครั้งค่ะจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างเผื่อบางคนแบบว่าไม่มีพาสปอร์ตต้องทำยังไงบ้างคะในส่วนของถ้าประชาชนในอำเภอที่ติดกับชายแดนเนี่ยก็สามารถขอบอร์เดอร์พาสได้นะครับแต่ว่าถ้านอกท้องที่ก็ต้องทำพาสปอร์ตครับใช้เวลานานยุ่งยากไหมคะถ้าเกิดว่าจะไปขอบอร์เดอร์พาสเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีออนไลน์หมดครับของอำเภอของอำเภอก็ขอออนไลน์ก่อนแล้วก็นัดวันเวลาที่จะไปรับหนังสือได้เลยครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นการที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเข้ามาแบบอำนวยความสะดวกมากๆเลยกับการที่เราจะเดินทางข้ามผ่านแดนเพื่อที่ว่าจะไปดูวัฒนธรรมไปเที่ยวรูปแบบแต่ในส่วนของทางมาเลเซียเองที่จะเดินทางมาในพื้นที่ของเราอย่างน้อยค่ะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ว่าแล้วคุณผู้ชมเนี่ยพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมนี่แหละไปดูในส่วนของวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นที่ของเทศบาลประดังเบซาอย่างที่พี่ซ่อนบอกก็คือว่าที่นี่นอกจากจะเป็นแบบในส่วนของพื้นที่ชายแดนการค้าขายชายแดนแล้วในเรื่องของวัฒนธรรมเราก็อยู่กันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยค่ะซึ่งสถานที่แรกนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านนายกพาไปที่ไหนคะสันชาแปกงแล้วก็ช่องเขาแดงเดิมที่เป็นช่องทางเดินเท้าในอดีตโอเคค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามาที่นี่แล้วเราจะต้องไปสักการบูชาแล้วก็ตามเช็คอิน3วัฒนธรรมในพื้นที่ของประดังเบซาไปกันเลยค่ะครับและตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะที่ท่านนายกได้บอกกับพี่ซ่อนตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าก็คือว่าเป็นด่านที่ในอดีตนั้นใช่ไหมคะที่ใช้สัญจรก็คือเขาแดงแต่ตอนนี้ก็มาปิดแล้วปิดแล้วแล้วก็มาปิดหลายปีแล้วครับปิดหลายปีแล้วใช่ไหมคะเป็น10ปีแล้วโอ้ปิดมาเป็น10ปีแล้วก็คือว่าถ้าเกิดสังเกตใช่ไหมคะนายกขาเมื่อก่อนก็คือถ้าเราแบบสัญจรตรงนี้ปุ๊บเดินผ่านปั๊บก็จะเป็นย่านการค้าเลยครับแล้วเหตุผลที่ปิดก็เพราะว่าเพราะว่าทางมาเลเซียเขาปิดเขาอ๋อทางมาเลเซียเรื่องเขตแดนเรื่องเขตแดนและไทยเราก็จำเป็นจะต้องปิดปิดตอบค่ะนะเพราะเปิดก็ไม่มีประโยชน์เมื่อมาเลมันปิดอ๋อใช่เมื่อก่อนคนไทยมาจากสามจังหวัดก็ดีมาจากนครภูเก็ตสุราษฎร์จะเข้ามาจอดรถบริเวณนี้หมดเลยแล้วก็เดินทางเข้าไปซื้อของอ๋อเดินเข้าไปซื้อของเลยแล้วก็ออกมานี่ก็ออกมาใช่ป่ะมาเลเซียก็จอดรถฝั่งนั้นแล้วก็เดินมาเดินข้ามปิ้งอันนี้สบายเพราะว่าณปัจจุบันนี้ณตรงนี้ค่ะที่พี่ซ่อนมองนะคะคุณผู้ชมค่ะตรงข้ามที่เขาแดงที่ในอดีตก็คือว่าเป็นด่านที่สัญจรไปมาทางเท้าพอเนี่ยตรงข้ามก็คือจะเป็นแบบแหล่งเศรษฐกิจเป็นการค้าก็เหมือนกับที่ท่านนายกได้บอกพี่ซ่อนว่าก็คือถ้ามาประดังเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมาช้อปปิ้งแต่ชายเนี่ยเราก็เห็นการค้าแบบโอ้ค้าขายก็ถือว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็คิดว่าโอเคใช่ไหมคะณปัจจุบันนี้ก็พอไปได้ให้อยู่ได้ครับอยู่ได้นะครับนี่ในนามเทศบาลก็จะพยายามปรับปรุงปรับปรุงด้านนี้ริมกำแพงนี่ปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้มันสวยงามเพราะว่าเราเขียนแบบอยู่นะครับก็คงจะได้เริ่มลงมือเร็วๆนี้แหละครับนะเพื่อเป็นการเสริมตรงนี้ให้มันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโอเคค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะของประดังเบซากับจุดผ่านแดนทางเท้าในอดีตค่ะนอกจากนี้นะคะชุมชนประดังเบซาค่ะเรียกว่าเป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองน่าอยู่ที่มีความหลากหลายทั้งไทยพุทธมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมใจศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาของพื้นที่แห่งนี้ตอนนี้
ะคะก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยพูดแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาในของประดังเบซานะคะพี่ซ้อนอยากจะแนะนำเลยค่ะจะต้องมาสักการะบูชาที่ศาลเจ้าหกเต็กประดังเบซาใช่แล้วและตอนนี้คุณผู้ชมพี่ซ้อนก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าสวยมากนี่ขนาดแบบว่าแค่เข้าไปซุ้มประตูมานะคะยังไม่ได้ไปสักการะด้านในเลยอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็คือว่าเป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่มาในพื้นที่ประดังเบซาค่ะ62ปีแล้วครับโอ้62ปีแล้วจุดเริ่มต้นนี่ก็คือว่าที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะเริ่มต้นก็เป็นชุมชนเล็กๆที่คนจีนผู้อาวุโสเนี่ยได้คิดสร้างขึ้นมานะครับค่ะก็สร้างขึ้นมาก็ไม่ใหญ่มากนะค่ะเป็นที่รวมของพี่น้องชาวจีนในตำบลประดังเบซาแล้วจนบ้านเมืองมันเจริญขึ้นนะครับศาลเจ้าก็เล็กลงเราเลยคิดว่ามาสร้างกันใหม่เนี่ยนี่ก็คือเป็นที่มาของศาลเจ้าแห่งนี้ที่สร้างมาประมาณ5ปีแล้วนะเป็นศาลเจ้าที่น่าจะพูดว่าสวยที่สุดในอำเภอสะเดาว้าวคุณผู้ชมจังหวัดยังไม่กล้าพูดอาจจะเทียบจังหวัดได้เพราะว่าเอาแค่สะเดาก็พอเอาอำเภอก่อนแต่ว่าถ้าพี่ซ่อนดูจากสายตาณตอนนี้นะคะก็แบบสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเรามาแบบในพื้นที่ของประดังเบซาจะมีศาลเจ้าด้วยตรงนี้ความหมายของชื่อของศาลเจ้าอะค่ะชื่อว่าฮกติกองเทพฮกติกฮกติกนี่ฮกนี่แปลว่าโชคลาภติกก็คือได้โชคได้ลาภใครมาสักการะที่นี่ขอพรขออะไรก็ได้กลับไปเมื่อก่อนก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องชาวจีนชาวไทยที่มาสักการะแล้วก็ขอพรขอความเจริญรุ่งเรืองใครมาขอพรอะไรก็องค์เทพท่านก็จะประทานให้เป็นที่เลื่องลือกันทั้งฝั่งประเทศไทยแล้วก็ฝั่งประเทศมาเลเซียครับแสดงว่าถ้าใครที่มีโอกาสมาในพื้นที่ของประดังเบซาเนี่ยจะต้องมากราบไหว้องค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ใช่ไหมคะท่านนายกค่ะแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยค่ะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในของประดังเบซาเนี่ยมีแบบเป็นชาวจีนเป็นคนพื้นถิ่นเองหรือว่าเป็นชาวจีนที่อพยพมาคะเป็นคนพื้นถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่คนที่อพยพมาจากที่อื่นก็มีเช่นผมเนี่ย มาจากกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่นี่50กว่าปีแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่นี่เลยแสดงว่าต้องถูกใจอะไรประดังเบซาแล้วถึงไม่ยอมค้าขายง่ายนี่ไงนี่มันค้าขายง่ายนี่ไงคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยวันนี้ค่ะเราได้ยินจากเจ้าของพื้นที่เองเลยใครที่บอกว่าเป็นพื้นที่ภาคใต้แล้วไม่กล้ามานี่ไงการันตีโดยท่านนายกเองเลยค่ะมาแล้วจะมีความสุขมากมาแล้วก็คือไม่อยากกลับใช่ไหมคะครับเอาละค่ะเดี๋ยวด้านในนี่จะเป็นองค์เทพอะไรบ้างคะเทพกับมีองค์เทพปกเต็กมีเดี๋ยวเชิญดูข้างในดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมพี่ซ่อนมาแล้วต้องถือโอกาสนะคะสักการะกราบไหว้ขององค์เทพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในเพราะว่าแค่เห็นจากสายตาข้างนอกนี่อยากจะบอกว่าสวยมากแล้วก็นายกก็แอบกระซิบใช่ไหมคะว่าสวยที่สุดในอำเภอสะเดาคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาถึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ของตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับท่านผู้ช่วยนะคะเจ้าอาวาสวัดประดังเบซาค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะนมัสการนะคะวันนี้ค่ะต้องขออนุญาตพระอาจารย์นะคะพาพี่ซ่อนนะคะรู้จักวัดประดังเบซาประดังเฮเบซาแห่งนี้ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าประวัติคร่าวๆก่อนค่ะว่าวัดประดังเบซานี้มันเกิดขึ้นมาวัดประดังเบซาเกิดขึ้นมาก็เกิดมาจากโรงเรียนย้ายจากที่เดิมมาที่ใหม่อันนี้ก็คือที่เรายืนนี่คือที่ใหม่แล้วใช่ไหมคะที่ใหม่แต่ที่ใหม่ยังไม่ถึง50ปีไม่ถึง50ปีแต่ได้โดยการเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมความเจริญมันได้ไปเร็วข้อหนึ่งเราต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมและพุทธบริษัททั้งใกล้และไกลที่ได้ให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดวัดมีกิจการใดๆก็ได้ความร่วมมือทั้งหน่วยงานราชการและภาคประชาชนได้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ
ยังไม่ได้ทอดทิ้งวัดก็คือว่าสิ่งสำคัญเราได้เห็นรวมพลังของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนก็ดีแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ดีจนเกิดมาเป็นวัดประดังเบซาศูนย์รวมใจที่อยู่ใจกลางของเทศบาลเมืองประดังเบซาใช่ไหมคะพื้นที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยประมาณ16ไร่3งาน55ตารางวาแล้วแต่เดิมนี่เป็นพื้นที่ของวัดเองหรือว่าเดิมเป็นที่ของโยมโยมได้ให้เนื้อที่มาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ญาติโยมร่วมกันบริจาคซื้อที่ถวายกับวัดคุณผู้ชมคะแค่พี่ซ่อนได้ก้าวเข้าสู่ประตูซุ้มวัดมาแล้วก็มองไปด้านหลังจะเห็นถึงการพัฒนาของวัดแล้วก็สวยงามมากๆเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์นะคะพาพี่ส้นแนะนำสถานที่แรกเลยค่ะก็คือว่าเราจะไปดูในไปดูโบราณวัตถุของวัดก็คือมีทวดศรีเมืองเดี๋ยวเราประจำของประดังเบซาอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทวดศรีเมืองเนี่ยมีความสำคัญยังไงต่อพี่น้องชาวประดังเบซาเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงค่ะในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมพี่ซ้อนนะคะก็พาคุณผู้ชมค่ะมาดูถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะนั่นก็คือเรากำลังอยู่ในส่วนของมัสยิดจะเรียกว่ามัสยิดกลางเลยของเมืองประดังเบซาเลยนะคะท่านรองคะถ้าพูดถึงเนี่ยค่ะมัสยิดในพื้นที่ของประดังเบซาเนี่ยมีทั้งหมดกี่มัสยิดคะตัวมัสยิดของเรานะครับมีทั้งหมด3มัสยิดนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นบะลายลักษณะของมัสยิดเล็กๆนะฮะแต่เขาเรียกว่าบะลายอ๋อเรียกว่าบะลายก็อีกประมาณสัก6ที่นะฮะเพราะว่าในพื้นที่ก็เป็นพี่น้องมุสลิมจะร่วม 70% ในพื้นที่ก็ใช้ในพื้นที่ทุกๆมัสยิดทุกๆบะลายก็มีการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมประกอบกับการละหมาดค่ะก็เหมือนกับมัสยิดแห่งนี้ที่เรามาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมัสยิดที่อยู่ใจกลางเป็นมัสยิดกลางของพื้นที่เทศบาลเมืองประดังเบซานอกจากมัสยิดที่จะใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมแล้วด้านข้างก็ยังมีแบบได้ยินเสียงมีการแบบน้องๆเป็นศูนย์เด็กเล็กด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้น้องๆได้มาเรียนรู้ในเรื่องของหลักศาสนาด้วยค่ะแล้วมัสยิดแห่งนี้ค่ะท่านรองค่ะสร้างมานานหรือยังคะมัสยิดแห่งนี้เดิมทีก็เป็นมัสยิดหลังเล็กๆนะครับเป็นไม้ทรงสี่เหลี่ยมยกพื้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็จะประมาณ60กว่าปีอะฮะ60ปีที่แล้วก็ไล่ๆกันกับไปกงสะเดานะไปกงประดังนะฮะไล่ๆกันแล้วก็แต่ละรุ่นก็พัฒนามาเรื่อยๆชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของการมาช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวชาวจีนเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็ชาวมุสลิมก็มาช่วยกันนะครับมาสร้างมัสยิดก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆกันมีตุ้ยหม่ำก็คนปัจจุบันก็คนที่4ก็คิดว่าเป็นแหล่งสะสมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นใหญ่เลยฮะตรงนี้เพราะว่าปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษามาเราก็สามารถเราสอนที่นี่ทุกๆระดับชั้นเลยครับแล้วก็เราก็ไม่แยกว่าจะเป็นชนเชื้อชาติศาสนาใดเราก็ยินดีที่จะสอนให้เลยครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของการประกอบศาสนกิจทางพิธีทางศาสนาของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ด้วยสำหรับวันนี้ค่ะทิปซ้อนนะคะได้พาคุณชมค่ะมารู้จักชุมชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะกับชุมชนเขตเทศบาลเมืองประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะและด้านหลังนี้นะคะก็เราได้เห็นแล้วค่ะว่าในพื้นที่นะคะก็ยังมีความคึกคืนอยู่เพราะว่าเส้นที่เห็นด้านหลังของพี่ซ้อนนี้ค่ะเขาเรียกว่าถนนเพชรกลานะคะถือว่าเป็นแหล่งค้าขายค่ะในช่วงของช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอาหารต่างๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์รวมของวัฒนธรรมเราได้เห็นการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุมชนของพี่น้องไทยพุทธเองแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องไทยมุสลิมแล้วก็พี่น้องชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะกับพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แห่งนี้ค่ะครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักชุมชนไหนพื้นที่ไหนนะคะต้องติดตามรับชมกันในรายการชุมชนเล่าเรื่องในครั้งต่อไปค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งคุณผู้ชมค่ะใครนะคะที่มีเรื่องราวดีๆค่ะก็อย่าเก็บอยู่กับตัวค่ะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ่อนกันได้นะคะในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้พี่ซ่อนขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของพื้นที่เทศบาลเมืองประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ